ไปดูตัวแรกกันก่อนนะคะตัวแรกที่เห็นก็คือลูกเจมส์บ็อกหรือว่าออริกค่ะเป็นสัตว์ ตระกูลกวางเลี้ยงลูกด้วยนมมีลักษณะเด่นตรงที่มีเขาที่มีลักษณะบิดเป็นเกลียวยาวแหลมแบบนี้นะคะใบหน้ารวมถึงลำตัวช่วงขามีลายเส้นสีดำพาดผ่านลำตัวมีสีขาวหรือว่าสีสว่างสมาชิกใหม่ที่ได้มาใหม่นี้ก็เป็นรุ่นที่6แล้วค่ะซึ่งที่สวนสัตว์คอนแกน่นมีจำนวนออริกสมีมากที่สุดในสวนสัตว์ทั่วประเทศ มาดูชันนิดที่2กันนะคะชันน้นที่2เป็นลูกหมีควายที่สวนสัตว์ขอนแก่นสามารถขยายพันธุ์สําเร็จเป็นครั้งแรกเพราะว่าที่ผ่านมาสวนสัตว์ทั่วประเทศยังไม่เคยประสบความสําเร็จในการขยายพันธุ์เลยแต่ว่าที่นี่เนี่ยสามารถทําได้เป็นลูกหมีควายสองตัวค่ะเป็นเพศผู้1ตัวและเพศเมีย1ตัวชื่อว่าปลายฝนกับต้นหนาวชื่อเพราะด้วยม,มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีค่ะทําให้ตอนนี้สวนสัตว์ขอนแก่น มีมีควายรวมทั้งสิ้น10ตัวด้วยกันไปดูสมาชิกชนิดที่3กันนะคะนี่นะคะก็คือเตา่าครับไม่ใช่เต่าไทย เต่เป็นเต่านะคะเต่าเต่าแต่ไม่ใช่เต่าไทยเป็นเต่าสุคาต้าหรือว่าเต่าเดือยแอฟริกันซึ่งได้รับตัวแม่มาจากสวนสัตว์ดุสิตแล้วมาวางไข่ออกลูกที่นี่จำนวนเจ็ดตัวถือเป็นเต่าบกที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของโลกนี่นะคะโอ้โหใหญ่มากรองจากเต่ายักษ์กาลาปกอสและเต่าอันดราบรา เมื่อโตเต็มที่ก็จะมีความยาวมากกว่า36นิ้วน้ำหนักไม่ต่ำกว่า100กิโลกรัมแถมมีอายุยืนยาวถึงกว่า100ปีด้วยแต่ละปีเต่าตัวเมียจะวางไข่ได้4-5ครั้งครั้งละประมาณ20-30ฟองและใช้เวลาฟักประมาณ90วันค่ะเขาเป็นความน่ารักของสัตว์เลี้ยงนะคะที่ถือว่าเป็นความสำเร็จของสวนสัตว์ ขดแก่นที่เขาสามารถขยายพันธุ์ได้แต่ละอย่างน่ารักทีเดียวช,ชื่อปลายฝนต้นหนาวด้วยนะฮะน่าจะเป็นเพราะว่าเกิดช่วงนี้พอดีนะครับ